สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าที่28สิงหาคมนะผมทำใหม่อีกรอบหนึ่งลืมเสียงอีกแล้วไม่แหมไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่เอาใหม่อหมทองคำนะเรามาเริ่มมันมที่ Time Frame Day นะครับอันนี้แบบฉบับ,บ,บวนะพอดีเมื่อกี้ผมทำไปแนละ้ว Time Frame Day เนะี่ยผมมองว่าเช้านี้จะมีการวิ่งลงต่อได้นะครับก็ อ่าตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าน่าจะลงมาถึงข้างล่างตรงนี้เนาะซึ่งมาถึงตรงนี้เป็นจุดที่ราคาเนี่ยมีการรีเจ็คมาก่อนจากแท่งซ้ายมือตรงนี้นะครับก็น่าจะกลับตัวขึ้นแต่ถ้าเกิดทะลุไปได้เนี่ยผมว่าน่าจะลงมาถึงต่ตําๆก็น่าจะประมาณโซนตรงนี้ได้ก่อนมั้งนะครับหรืออาจจะลงมาถึงแนวรับตรงนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะซึ่งยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องรอดูนะครับสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งพอดูสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าราคามีการรีเจ็คลงมาถูกไหมก็แรงขายเนี่ยส่งมาเยอะนะเปิดมาไม่มีีได้้้ถากทะลุตรงน ผมให้เต็มที่นะน่าจะลงได้นิดหน่อยอ่ะน่าจะลงมาถึงประมาณเนี้ยสองห้าหนึ่งแปดอะไรของเขาเนี้ยนะครับเป็นโซนเล็กๆนะพอดูหนึ่งชั่วโมงก็เป็นโซนที่มันจะติดแนวรับแนวต้านโซนนี้ปรดีผมมองว่าถ้าเกิดจะสกอร์ปิ้งโซนนี้น่าจะได้อยู่นะครับเพราะแ้่เรอแท่งเนี้ยกลับตัวขึ้นแล้วถ้าไปทุ่งตรงนี้น่าจะลงมาถึงแนวรับตรงจุดนี้ได้นะคิดว่าไม่น่าจะเกินจริงนะแนวรับตรงจุดนี้นี่โซนนี้เพราะนั้นเนี่ยช่วงเช้านี้ผมว่าสกอร์ปิ้งสั้นๆไม่น่าเกียดเลยซอลสต็ ได้อยู่แต่ผมมุ่งแค่เก็บเก็บเข้ามาสัก1ิปิ๊บสั้นๆนะครับแล้วก็ Excel ก็ประมาณ10ปิ๊บเบื้องต้นง่ายๆประมาณนี้ไปก่อนเนาะของ GJ กันบ้างนะครับจ j อ่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นภาพนี้เลยนะก็คือต้องลงมาก่อนแล้วกลับตัวขึ้นเพราะนั้นภาพที่ผมมองเนี่ยก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้แหละนะครับสชั่วโมงต้องลงมาทำไส้นิดนึงนะแล้วก็อาจจะมีการขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาประมาณนี้แล้วรีเจ็คขึ้นอีกรอบหนึ่งผมอาจจะหาจังหวะบ่ายเลยนะช่วงเช้าก็รอดูนะครับอะประมาณนี้ครับ